สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ variety talk show ท,ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอเอฟเอฟหด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้จะมาชวนคิดชวนคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับคนที่ได้ชื่อว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วนะคะกับการใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า eco life ค่ะเขาเป็นพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็มีความฝันมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายให้คนไทยนั้นลุกขึ้นมาห่วงใยสิ่งแวดล้อมแล้วก็เชื่อมั่นว่า การใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้สามารถออกแบบได้แบบครบวงจรด้วยเขาจึงใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมานะคะทั้งทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับปริญญาตรีต่อยอดด้วยการเรียน MBA ในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรแล้วก็บวกกับความฝันและพลังของเขา สร้างสรรค์ผลงานต่างๆมากมายในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะวันนี้เขาจะมาแบ่งปันวิธีคิดแล้วก็สิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้พวกเรานั้นมาร่วมกันใช้ชีวิตแบบ Eco Life ขอต้อนรับคุณท็อปพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรค่ะสวัสดีค่ะท็อปสอัสคคุณคมากๆนะคะสละเวลาอันแสนยุ่งมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะยินดีเลยครับนี่เมื่อกี้ที่ผมมองพี่หนิงอยู่นี่คือเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนที่เข้าวงการมาใหมๆ่ๆคือการ คือการที่เราจะต้องเป็นคนที่พูดให้ชัดเจนถูกต้องฟังรู้เรื่องและถูกอักขระทุกคำโอ้โหที่ผมเห็นแล้วผมโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเห็นกันตัวเป็นๆเลยเหรอคะเห็นในระยะใกล้เลยไม่ถึงเมตรค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณท็อปคุณท็อปเองก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทั้งสําหรับพี่หนิงแล้วก็ผู้ชมอีกหลายๆคนที่อยากจะลุกขึ้นมาทํายังไงดีทําตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีเราอาจจะลืมอะไรไปบางอย่างนะเรามีแรงบันดาลใจเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเลยไหมหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นไม่เคยสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยครับก็เป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นทั่วไปใช่ฮะออกจะทําลายซะเยอะด้วยแล้วก็บ้านอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่ตรงนานาสุขุมวิทเลยเลยไม่ได้สนใจเพราะว่าเกิดมาก็เห็นเขาใช้ชีวิตก็อยู่ปกติทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่สําคัญแต่มีวันหนึ่งผมมาเรียนปริญญาโท ประมาณปี2006-2007คือตอนเรียนปตรียังไม่คิดเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำตอนนั้นที่เรียนเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คิดออกแบบนู่นนี่นั่นสารพัดใช่ไหมคะยังไม่ถึงสิ่งแวดล้อมอาจารย์สอนว่าเด็กที่เรียนดีไซน์จะต้องทําอยู่2เรื่องหลักๆก็คือฟอร์มกับฟังก์ชันทําฟอร์มให้มันให้มันดูโอเคดูดีเหมาะสมกับทาร์เก็ตกลุ่มฟังก์ชันคือการใช้งานที่มันโอเคแต่ไม่ได้บอกว่าไอการที่จะออกแบบอะไรมาสักอย่างต้อง ต้องคำหนึงในเรื่องการทำลายสภาพแวดล้อมอมไม่ได้พูดถึงไม่พูดถึงฉะนั้นเราเลยไม่ได้สนใจแต่พอเรียนปริญญาโทเนี่ยฮะคือผมก็เรียน Marketing เพราะมีความฝันว่าอยากจะขายสินค้าตัวเองให้ได้คฮะพอไปเรียนแล้วแล้วก็ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะจนก่อนที่จะทำวิทยานิพนธ์ก็ไปดูภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง And Inconvenient Truth โดยเอากรเอากรมอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐใช่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมและเป็นคนขับเคลื่อนในเรื่องนี้ค่ะมีการยกตัวอย่างอธิบายให้เห็นภาพตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้สนใจแต่เกิดเป็นคำถามขึ้นในใจแล้วก็ชวนไปหาคำตอบก็คือสิ่งแวดล้อมมันเลวร้ายขนาดนั้นจริงๆหรอก็ไปหาคำตอบสุดท้ายก็เออใช่เลยเอามาทำเป็นวิทยานิพนธ์ ศึกษาเรื่องแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนั่นคือปีไหนพี่หนิงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยมากนะอวิทยานิพนธ์ฉบับนั้นเนี่ยครับค่อนข้างจะจะใหม่แล้วก็มีคําถามจากอาจารย์ว่าจะทําไปทําไม คือคนอื่นเนี่ยเขาศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็น c o n sumer product เป็นงานกิจกรรมต่างๆแต่เราเป็นแมสหน่อยที่มันวงกว้างหน่อยแล้วทายังไงให้ขายของได้ใช่ฮะนีดอยากจะขายของได้ด้วยแต่มีความสงสัยด้วยว่าถ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขายได้ไหมคิดซับซ้อนขนาดนั้นเลยแล้ววิทยานิพนธ์ชิ้นนั้นก่อให้เกิดอะไร ก่อให้เกิดองศาที่เปลี่ยนไปในชีวิตนี่คือตอนแรกเหมือนผมก็เดินตามองศาปกติครับแต่พอวันที่มันหักเหไปนิดนึงเนี่ยมันเหมือนกับพอมันฉีกไปหน่อยแล้วมันฉีกกว้างไปเรื่อยทำให้ผมมีแนวทางใหม่ในชีวิตแล้วก็ลงลึกไปเรื่อยเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มาดีไซน์พอมาดีไซน์เสร็จก็เห็นกลุ่มคนที่ทำเห็นสินค้าเห็นงานประกวดแต่ไม่เห็นใครที่รวบรวมของพวกนี้ เวลาที่มีคนนึกถึงไม่รู้จะไปที่ไหนค่ะมันกระจัดกระจายแล้วก็เหมือนกับได้แต่กล่องจะไปหาซื้อไปหาซื้อที่ไหนใช่ไหมคะมีแต่ประกวดได้รางวัลอะไรต่างๆมากมายแต่เห็นว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจและทําให้ทําได้ได้แสดงฝีมือครั้งแรกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือดรตสิงห์ใช่ครับถือว่าเป็นอาจารย์เลยฮะตอนที่ทําวิทยานิพนธ์ผมเรียนที่มสบ แต่ดรสิงสอนที่เกษตรค่ะผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เจอชื่อใครเจอชื่อดรสิงเนี่ยแหละแล้วก็ผมเลยโทรไปแต่โทรไปเจอคุณจ๋าวิรนุตตันชูเกียรติเป็นหุ้นส่วนในบริษัทชื่อโอซิสุคุณจ๋าก็คุยแล้วเสร็จเดิมที่ปกติคุณจ๋าที่เป็นเจ้าของบริษัทจะไม่คุยเองวันนั้นแกโชคดีผมโชคดีแกรับโทรศัพท์พอดีเลยก็เลยได้คุยว่าเราศึกษาเรื่องอะไรคุณจ๋าส่งไม่ให้เจออาจารย์สิง พอเจออาจารย์สิงห์ก็เลยเป็นที่มาของการทําวิทยานิพนธ์เล่มนั้นเสร็จสมบูรณ์ครับอืมค่ะแล้วก็ได้โชว์ฝีมือในการออกแบบด้วยเห็นบอกว่าผลงานชิ้นแรกในพยพีหนิงอยากเห็นมากเลยเป็นเก้าอี้ชื่อเก้าอี้นับยังไงนะหน้าตาวิธีคิดอะไรต่างๆแล้วมันเป็นยังไงเก้าอี้นี้นี่เกิดจากตอนนั้นผมทำอันนี้คือวิทยานิพนธ์เสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บ โอซิสุเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยถ้าเราเรียนดีไซน์มาก็มาดีไซน์ให้เขาคอลเลกชันหนึ่งรายได้ที่ได้มาไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิน้นเอาไปบริจาคทั้งหมดเห<อ>มือนทำเหมือนทำแคมเปญกุศลเลยครับก็กลับจากการไปถ่ายรายการชื่อว่ารถโรงเรียนฮะกลับมาถึงเจอเจอรถบรรทุก10บล้อจอดอยู่ที่เนินแล้วก็มีขอนไม้เล็กๆถัดอยู่ที่ล้อหลังมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เราที่เราสนใจค,คือเอาภาพนั้นนะฮะกลับมามาคุยกับคุณนุ่น ว่าเอ๊ะเราเห็นภาพนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าตอนเนี้เวลาที่เราสนใจเราจะสนใจคนที่อยู่ร,บรอบๆบนอกอะ่ะแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่พ่อแม่บางทีเราเถียงขาดใจแต่เป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนที่อยู่ไกลออกไปยอมหมดยอมอย่างคุณนุ่นเนี่ยยอมหมดออันนี้คนใกล้ตัวอันนี้คนใกล้ตัวยอมนะ,อะยอมนะ,ะ,ะค่ะนุ่นก็เลยให้ประโยคนึงมาว่าเหมือนไม่สําคัญ แต่ขาดไม่ได้ผมเลยลเป็นค,คำว่าน e ดเนี่ยเหรอใช่ฮะแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นภาพประกอบไปด้วยนั่นคือคผลงานก็อี้มันคือนี่คือเหมือนไม่สําคัญแต่ขาดไม่ได้ใช่ฮะมันคือเก้าอี้นิดนิดคือแปลว่าจําเป็นมันมากกว่าวันที่เป็นความต้องการแล้ว ถ้าเกิดเราขาดสิ่งเล็กๆที่มันอยู่ใกล้ๆตัวแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้อันนี้คือเรื่องจริงฉะนั้นถ้าเกิดกลับมาดูที่ตัวนี้ฮะล้อใหญ่ๆมันจอดอยู่บนเนินไม่ได้เลยถ้าเกิดมันขาดท่อนไม้ท่อนเล็กๆอยู่ข้างหลังไอเ้เก้าอี้ตัวนี้ก็เดเวลลอปครับคือเอาล้อมากับขอนไม้ที่อยู่เล็กๆข้างหลังเนี่ยเอามาคลี่คลาย<ะ>แล้วออกมาเป็นรูปแบบเก้าอี้ตัวนี้นั่นแปลว่าถ้าเกิดจุดเล็กๆที่ค้ำอยู่ที่ขาที่เป็นวงกลมถ้าไม่มีตัวนั้นเนี่ย เก้าอี้ตัวนี้นั่งไม่ได้อยู่ไม่ได้<ะ>มันก็จะหงายหลังไปเลยใช่ฮะโอ้ <c oughs> สุดยอดมากอะ่ะ <c oughs> นี่คือผลงานออกแบบชิ้นแรกในชีวิตเหรอคะหรือว่าก่อนหน้านั้นมีอย่างอื่นที่มันยังไม่โดดเด่นเท่านี้หรือนี่คือชิ้นแรกชิ้นชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกที่ที่กลับมาดีไซน์เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเคยเข้าไปฝึกงานกับบริษัท ดีไซน์แล้วก็ทำแจกันให้เขาออกแบบรถเข็นให้กับอาจารย์มาริกาธรรมวัฒนะอ๋อค่ะอันนั้นเคยเป็นเป็นสองชิ้นแต่เป็นสองชิ้นที่ที่เราทำตอนสมัยเรียนจบใหม่ๆพอเข้าวงการบันเทิงหลายปีก็ไม่ได้ทำอ๋อค่ะอันเนี้ยกลับมาทำจริงจังแล้วก็เก้าอี้นีดเนี่ยทำด้วยการใช้เศษวัสดุคือการใช้เศษไม้อัดที่ตัดแล้วเหลือๆจากไซต์ก่อสร้างฮะเอามาประกอบต่อเป็นเลเยอร์เพื่อเป็นเก้าอี้นีดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกสนุกนะฮะ พอเวลาบรรยากาศการได้กลับไปในโรงงานได้กลิ่นลงงานเจอช่างเราไปคุกเคีเขา <ห ả? S 1> ทํางานกับเขาเดี๋ยวหลอดแบบขึ้นผมรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยผมสนุกผมอยากไปผมอยากไปตลอดมันคือแพชชั่นมันคือความหลงไหลใช่ซึ่งพอเราไปเจอวินาทีนั้นเรารู้เลยว่านี่คือชีวิตของเราจะต้องเดินทางนี้แล้วล่ะใช่ครับอนี่แหละค่ะคือ ผลงานความฝันแล้วก็เส้นทางในจุดเริ่มต้นของคุณท็อปพ,พิพัฒน์ที่ก้าวเข้าสู่การเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะช่วงหน้ามาฟังกันต่อครัว่าเขาไม่ได้คิดแค่นี้แต่ว่าเส้นทางที่เขาเดินมาหลายปีนี้เขาพยายามจะคิดให้มันครบวงจรมากขนาดไหนสักครู่กลับมาฟังค่ะ เขากับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับพิธีกรนักแสดงผู้มากความสามารถแล้วก็เขาโดดเด่นอย่างมากในเวลานี้ในวงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณท็อปไม่ได้แค่แค่คิดออกแบบออกแบบแล้วมันจะไปไหนต่อรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่มาว่าเคยไปทํางานในโรงงานอะไรสักอย่างไหมแล้วมันได้มีเจ้าของโรงงานถามเป็นการกระตุ้นว่ามันจะขายได้ยังไงใช่ฮะใช่ไหมไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ หลายๆครั้งเวลาที่เข้าไปเจอ <c oughs> เข้าไปเจอเจ้าของโรงงานโดยเฉพาะพวกไอเฮียไอเจกเนี่ย <c oughs> เอาแปะเนี่ยก็จะถามว่าโอ้ยถ้าผมจ่ายเงินคุณเนี่ยคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าของชิ้นนี้มันขายได้ใจแป้วเลยไหมในช่วงนั้นผมก็ตอบว่าผมก็ไม่รู้หรอกครับคือมันไม่ได้แค่ผลิตภัณฑ์ดีแล้วขายได้อะ <c oughs> <ưng S 2> แต่ผลิตภัณฑ์มันต้องสื่อสารมีมาร์เก็ตติ้งการตลาดฝ่ายเซลล์ที่จะบวกเข้ามาทั้งหมดแล้วทําให้สินค้านั้นอะขายได้แต่ อันนั้นน่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ผมกลับมาแล้วผมมาคิดว่าจะต้องทำยังไงล่ะที่ทําให้สินค้าเขาขายได้ฮะเลยกลับมาศึกษาเรื่องเรื่องแนวความคิดออกแบบที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมเพราะเราสนใจฮะมันมีตัวหนึ่งชื่อว่า LCA หรือว่า Life Cycle Assessment ฮะแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดกระบวนการออกแบบตั้งแต่ต้นยันจบเลยคือ production การผลิตการขนส่งการใช้งานสุดท้ายคือการจัดการหรือว่าการ กำจัดพวกเศษซากวัสดุมันแปลว่าถ้าเกิดเราดีไซน์โดยที่เราเราลดการใช้วัตถุดิบลงตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นฮะวงจรเนี้ยหรือว่าวงจรชีวิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์มันก็จะเป็นวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่ๆอยู่แล้วแต่อีกทางนึงคือประหยัดประหยัดสามารถลดต้นทุนได้ออกแบบโซฟาเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วลดการใช้ไม้ที่อยู่ข้างใน โครงสร้างไม้ทั้งหมดลดน็อตที่มันต้องมีสกรูในการยึดทําให้มันถอดประกอบได้เวลาขนส่งเนี่ยไม่ต้องไปทั้งตัวแบบนี้แต่ทับซ้อนขึ้นไปเวลาที่ไปมันอาจจะได้รถคันหนึ่งรถกระบะคันหนึ่งได้สิบตัวแทนที่จะได้5ตัวทั้งหมดเนี้ยมันลดคอสคือลดต้นทุนฉะนั้นสิ่งที่จะได้อย่างแรกเลยคือเฮียเฮียเนี่ยลดต้นทุนแล้วกำไรเห็นเห็นอันนี้ใช่เนี่ยคือกำไรฮะนอกนั้นเนี่ยเรื่อง marketing เราสามารถสื่อสารได้นี่กับคนซื้อในปัจจุบันนี้ว่าเนี่ยมันเป็นมิกระสิ่งแวดล้อมด้วยการเป็นมิกะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะดีตามมามแต่ถ้าใช้กาวที่มันนอนท็อกซิกฮะมันก็ไม่ต้องสูดอะไรสารพิษเข้าไปไม่มีอะไรปนเปื้อนซื้อผ้าที่หุ้มเบาะโซฟาไม่ต้องมาย้อมสีที่มีสารพิษอะไรเงี้ยเป็นต้น ใช่ฮะก็สามารถที่จะโปรโมทได้ว่าคนใช้เนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายกับทางเดินหายใจเวลาเฮียส่งออกเฮียมีการันตีนี่ฮะในเรื่องของการใช้อย่างเช่นกาว e c o ที่ยุโรปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แบบนี้ฉะนั้นเฮียก็สามารถส่งออกได้โดยที่ไม่ต้องไปแบบไปเคลมอื่นอ่ะเอาตัวเนี้ยไปพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับคนในประเทศเขาทั้งหมดเนี้ยมันเป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ทําให เฮียมีช่องทางในการขายในการโปรโมตในการลดต้นทุนและได้มาจิ้นคือกําไรที่สูงขึ้นส่วนเฮียจะขายได้ไม่ได้อันนี้เฮียต้องไปปรึกษาเซลล์ด้วยถ้าเซลล์เฮียเนียมีศักยภาพพอผมว่าตัวนี้น่าจะมีอะไรให้เซลล์ได้ไปเล่นได้ไปใช้สําหรับกลยุทธ์ในการขายได้ค่ะเพราะว่ายิ่งยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มคุณค่ายกับผลิตภัณฑ์มูลค่ามันก็ตามมาขายก็ง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณท็อปพยายามจะรณรงค์ ถ้าท่านผู้ชมเข้าไปใน y t u t u เนี่ยนะคะก็จะมีคลิปวิดีโออะไรต่างๆที่ท็อปทำไว้เยอะมากเลยในการที่พยายามจะอธิบายเรื่องเหล่านี้<ะ>ใช่ไหม<ะ>คิดว่าเฮียในยุคหลายปีที่ผ่านมากับผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตผลิต,ลต,ตภณัณฑ์อะไรต่างๆในในปีนี้เอาปีนี้เลยเนี่ยนะคะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วหรือยังมากขึ้นนะฮะ,ฮะ,ฮะมากขึ้นจากการการได้ร<ะ>ับการสนับสนุนจากรัฐบาล หลายๆกระทรวงเนี่ยคือได้มีโอกาสได้ไปคุยการปรึกษาไปบรรยายให้ฟังหรืออะไรพวกนี้ก็จะทําให้ทุกอย่างมีแรงกระเพื่มอมผมจะบอกว่าโดยเฉพาะผมคนเดียวมาพูดอ่ะเสียงมันเบาทุกคนจะต้องช่วยกันตะ,ตะโกนะตะโกนให้คนได้ยินให้เฮียตามโรงงานต่างๆได้รับรู้ให้บริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆได้รับทราบว่ามันดีนะ แล้วพอสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแรงกระเพื่อ,อมตอนนี้รัฐบาลมีการให้นโยบายออกมาว่าถ้าเกิดมีการจัดซื้อจัดจ้างก็จะต้องดูในเรื่องสินค้าที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมก่อนอบริษัทต่างๆเช่นอยากจะมีของพรีเมียมแจกปีใหม่อ,มอย่างเงี้ยก็จะเอาของที่มีคอนเซปต์ที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมการขายสินค้าไปตามญี่ปุน่นยุโรปอเมริกาก็ต้องมีฉลาก ก็จะยืนยันว่าสินค้าเนี่ยมีการผลิตโดยการคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยพอมันช่วยกันฮะมันก็จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจฮะอยากซื้อฮะตัวเฮียเองได้รับการสนับสนุนในเรื่องภาษีด้วยยกกันในเรื่องการใช้แล้วพอมันดีทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้ผลิตสุดท้ายแล้วสิ่งแวดล้อมอ่ะมันจะดีตามมาจากทุกคนที่ช่วยกันก็ช่วยกันยกระดับทั้งสังคม ไม่เฉพาะในเรื่องของผู้ขายหรือว่าผู้บริโภคเท่านั้นคุณท็อปพยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้ส่งเสียงแบบนี้ยังไม่พอทำร้านให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยอีโคช็อปเนี่ยใช่ไหมคะตั้งแต่แรกตอนแรกอยู่ตรงย่านสยามตอนปัจจุบันนี้อยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตรงแยกปทุมวันร้านนี้มันให้ท็อปได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วพยายามให้คนอื่นเข้ามาเรียนรู้อะไรได้บ้าง ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ร้านแล้วฮะพี่หนิงมันกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราต้องการอยากจะให้คน3มกลุ่มหลักๆได้มาใช้ประโยชน์กลุ่มแรกคือคนทั่วไปได้เข้ามาแล้วก็รู้จักวิธีในการปรับพฤติกรรมตัวเองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของตัวเองนี่แหละคือไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนดีมากขนาดนั้นแต่ว่าโลกสวยไม่ต้องเป็นขนาดนั้นคือคุณนพเองยังเขาเคย ยอมรับหรือว่าทุกคนเนี่ยไม,ไม่ไม่ถึงขั้นที่จะใช้ชีวิตเป็นอีโคไลฟ์ร้อยเปอรซเราอาจจะตรงนั้นเราหย่อนบ้างตรงนี้เราหย่อนบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนถ้าพยายามใส่ใจทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะเติมเต็มกันใช่ร้านนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เข้ามาเรียนรู้ก็ตัวอย่างแรกอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปคือเรื่องขยะหลายๆที่เนี่ยไม่ไม่แยกขยะ ก็เลยบอกว่าอถ้าอย่างนั้นนะถังมันเยอะอ่ะมันงงก็ไม่ต้องงงแล้วเหลือสองถังก็พอถังนึงขายได้ถังนึงขายไม่ได้เอคิดอย่างนี้จบเลยนะถังขายได้เนี่ยให้พนักงานทําความสะอาดหรือให้แม่บ้านให้อะไรเอาไปขายให้เป็นเงินเขาฮะเขาก็จะรู้สึกว่าเเขาอยากจะเก็บพวกแบบขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมเอาไปแยกขายพอเขาได้เงินอันนี้ก็คือการแยกขยะแบบง่ายๆฮะเราก็บอกเขาเริ่มต้นทําแบบนี้นะ อีกโซนหนึ่งเป็นโซน for you คือคือโซนขาย <S <S <ฮ>ะสำหรับคนทั่วไปเช่นกันคือเราก็มีสินค้าดีไซน์ที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อม<ะ>ให้คุณได้ลองเลือกดูคอนเซปต์ได้ซื้อไปลองใช้โซนหนึ่งเป็นโซน for Designer ให้ดีไซเนอร์หรือว่านักศึกษาที่เรียนออกแบบได้มาเห็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฮะเก้าอ<ะ>ี้จากเปลือกไข่กระเป๋าจากขนสุนักโซล่าเซลล์ที่มีสี แล้วก็นวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายจุดนี้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ฝึกคิดรับคมแล้วไปต่อยอดกันเราเองมีโซนมีโซนขายในชีวิตประจําวันทั้งสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ยกตัวอย่างเล็กๆเนี่ยร้านนี้ในเชิงธุรกิจมันอยู่ได้ไหมคะตอนนี้ยังอยู่ไม่ได้ฮะคือพี่หนิงกาลังจะถามเผื่อว่าถ้า อยากรู้ว่าตลาดในลักษณะแบบนี้มันโตพอหรือยังสมมติคนเห็นคุณท็อปเป็นแรงบันดาลใจแล้วจะลุกขึ้นมาเปิดอีโคช็อปกันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ได้ไหมรู้ว่ามันต้องเติมอะไรเข้าไปอีกตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสู่เรียนรู้เนี่ยอยู่ด้วยตัวเองยังไม่ได้เพราะว่าเราให้พื้นที่70%เป็นพื้นที่ให้ความรู้สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่ขายฮะก็เลยทําให้เรายังต้องได้รับการสนับสนุนแต่เราคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีหลังจากนั้นจะต้องอยู่ได้ด้ดววยตัเองอ โดยการที่เราจะให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาดูงานพอมาดูเรียนรู้เรื่องเรื่องดีไซน์ที่เป็นอีโคก็จะแนะนําเขาเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยเพื่อทําให้โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ทั้งเทอมสุดท้ายแล้วจบเทอมเนี่ยจะได้ของที่สามารถขายได้แล้วผมก็จะเอามาเอามาให้เขาขายเลยที่อีโคช็อปจัดพื้นที่ให้ให้กลายเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ทําสินค้าอีโคดีไซน์แล้วสร้างเครือข่ายด้วยกันใช่ครับ เนี่ยแหละแล้วเราก็เหมือนหักเปอร์เซ็นต์คือเราพยายามจะทําให้เหมือนกับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีการฝากขายฮะอย่างเงี้ยแล้ <จะ S 1> ตัวร้านก็อยู่ได้แล้วก็ได้นักออกแบบผลิตภัณฑ์หน้าใหม่ๆตามมามากมายใช่แล้วก็จะมีอีเวนต์ถ้าเกิด่ใครอยากจะจัดอีเวนต์เนี่ยก็มาจัดที่นี่ก็จะเป็นการหารายรับเข้ามาให้กับศูนย์การเรียนรู้อืค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ จากเรื่องของ EcoShop ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนี่ยนะคะคุณท็อปมีนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือแอปพลิเคชัน EcoLife อันเนี้ยตอนเนี้ยกระแสตอบรับเป็นยังไงใช้ได้ขนาดไหนแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจากวันที่มาเปิดตัวนะฮะที่เจอพี่หนิงด้วยก็2เดือน2เดือนกว่าที่ผ่านมามีคนใช้แล้วประมาณ1 2 6 0 0คนโอ้ครับค่ะ แล้วก็เราพยายามครับตอนนี้อยากจะหาเครือข่ายที่เป็นพาร์ทเนอร์เข้ามามากขึ้นคือไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าโรงแรมหรือว่าจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะมีส่วนร่วมกับเราเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายอยากจะให้ให้เข้ามาแล้วเป็นพันธมิตรร่วมกันคนที่ใช้เนี่ยก็จะได้รู้สึกว่ามีความน่าสนใจแรงจูงใจจะได้เกิดแล้วก็จะได้มาร่วมทําให้สิ่งแวดล้อมมันดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอา เอาผลการคำนวณต้นไม้เนี่ยไปปลูกในพื้นที่จริงๆ<ะ>ที่ผ่านมาได้ร่วมกับ Green Wave แล้ว<ะ>เพราะว่าต้นไม้เนี่ย ปลูกในแอปเนี่ยฮะได้ประมาณ200ต้นแล้วละ <Wow. S 2> เราก็เดินที่แล้วแล้วก็ไปปลูกจริงๆกันมา200ต้นจริง<ช>ลงบพืบ้นที่ไปเรียบร้อยไปที่ไหนไปปลูกที่ไหนสวนสาธารณะที่อยู่แถววัชรพลนะครับอ๋อยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร<ช>คือคถ้าแอปพลิเคชันนี้มีผู้ใช้แล้วก็สามารถที่จะมาคํานวณว,ว่าเราประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวันได้มากน้อยขนาดไหนก็จะคิดคะแนนออกมาเป็นต้นไม้แต่ละต้นถ้าเกิดว่ามันเยอะเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะไปปลูกต้นไม้ทั่วประเทศก็เป็นไปได้ถูกไหมคะใช่ แต่ตอนนี้พลังหนึ่งหมื่นคนยังไม่พอใช้พื้นที่ตรงนี้เชิญชวนได้อีกเลยค่ะท็อปแอปนี้โหลด <c oughs> ปุ๊บอ่ะผู้โหลดใช้ยังไงก็คุณสามารถที่จะโหลดได้นะฮะชั้ง Android แล้วก็ iOS พิมพ์คำว่า Ecolife E-C-O-L-I-F-E โหลดฟรีเลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกดสตาร์ทปุ่มเดียวก็ใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นเดิน ปั่นจักรยานหรือว่าขับรถที่ไม่เกิน80กิโลเมตร่อชั่วโมงมจะได้ point point เนี่ยก็ไปแลกรับเป็นสิทธิประโยชน์ตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆสามารถดูได้ในในแอปพลิเคชันแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะขอฝากนะครก็คือร้านค้าทำไมพวก <laughs> ร้านค้าโรงแรมร้านอาหารหรือธุรกิจอะไรก็ได้ของคุณนะครับ ถ้าเกิดคุณอยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราอยากจะให้เข้ามาร่วมกันเยอะๆนะฮะจะได้เป็นคอมมูนิตี้ร่วมกันเขาจะมาร่วมได้ยังไงติดต่อมาติดต่อมาได้เลยฮะผ่านผ่าน Facebook ก็ได้นะครับเรามี Facebook ที่เป็นตัวกลางชื่อว่า EcoShop Common e c o s h o p เว้นแล้วก็ c o w m o n ตอนนี้เราเรารับทุกคนเลยไม่ต้องเป็นส่วนลดอย่างเดียวก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ ฮะเราเราเปิดโอเพนกว้างๆตอนนี้เราแาดแล้วพันธมิตรแล้วพันธมิตรที่คุณท็อปอยากจะเชิญชวนให้เขาเขาจะได้อะไรตอนนี้เขาจะได้พื้นที่พื้นที่ในการโปรโมทประชาสัมพันธ์เหมือนเป็นพื้นที่มาร์เก็ตติ้งของเขาด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าร้านอาหารเนี่ยคนเยอะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายคนอาจจะน้อยตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเมี๋ยบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเดี่ยคุณอาจจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างเนี่ยมาร่วมกับเราเพื่อดึงให้คนไปใช้บริการในร้านนั้นมากขึ้น หรือมีสินค้าตัวใหม่อยากจะโปรโมทก็สามารถที่จะเอาเข้ามาร่วมกับแอปนี้แล้วก็โปรโมทด้วยการอาจจะมีส่วนลดหรือว่าอะไรก็ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นส่วนลดมีร้านจักรยานบอกเขาไม่เคยให้ส่วนลดฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ได 100 Eco p o ยอีเอาจักรยานไปซ่อมที่เขาได้เขาจะช่วยซ่อมให้เลยบอกว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้มาช่วยกันให้เกิดเป็นชุมชนของคนที่มีหัวใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะมาเรียนรู้ที่ Eco Shop Common ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชัน Eco Life หรือว่าจะมาพูดคุยกับท็อปเนี่ยนะคะคือหัวใจเขาอยู่ที่เรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่า อย่างเราเราเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดแล้อมแบบง่ายๆค่ะครับ อยากจะทิ้งท้ายสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็หาสูตรหาคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างผมว่ามีความใฝ่ฝันนะฮะว่าอยากจะทําให้มันเป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ได้อ,อันนี้คือความฝันไกลๆแต่ว่าความฝันใกล้ๆที่อยากไปให้ถึงเนี่ยค,คือสิ่งที่ผมทำอะฮะ คือทำเพื่อที่จะเผยแพร่เพก็อยากจะให้คนได้รับรู้อย่างเช่นในเรื่องของการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบางคนบอกโอ้จะทํำยังไงดีฮะไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่ผมก็เลยอยากจะบอกว่าคุณสามารถที่จะปรับนิดเดียวในในหนึ่งวันหรือว่า24ชั่วโมงเนี่ยฮะสามารถที่จะทําได้อย่างเช่นตอนนี้ผมพกภาชน้าตลอดเวลาก็ลดกระดาษทิชชู่ลดการใช้กระดาษทิชชู่ หน้าหน้าหน้าร้อนก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องเปิดน้ําร้อนน้ําอุ่นเพื่อที่จะอาบน้ําค่ะอันนี้คือคือตัวอย่างอะไรก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยใช่ฮะเช่นอย่างพี่หนิงติดกาแฟเปลี่ยนจากเดินไปเข้าร้านกาแฟแล้วก็เอาแก้วมาทิ้งตลอดก็คือเป็นแก้วเป็นมักอะไรไปกระติกอะไรเงี้ยใช่ก็เอาไปเติมรู้สึว่ามีมีมีส่วนลดด้วยนะก็ พวกอย่างนี้ครัผมได้ทําออกมาเป็นคลิปวิดีโอชื่อว่า Eco ค4 4ชั่วโมงะ e c o 2 r hours เนี่ยคะแล้วเราก็เนี่ยต้องก็จะเชิญชวนใช่ต้องขอขอนพี่้องฮะดารานักแสดงเซเลบที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยทุกคนนี้ไม่มีค่าตัวยอมที่จะมาเหมือนช่วยทําให้ครับแล้วก็คลิปเนี้เราก็อยากจะเหมือนเผยแพร่ไปให้คนได้เข้าใจว่าจะทำยังไงให้ตัวเรา ปรับวิถีชีวิตให้เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นแต่ละคนก็จะมีตัวอย่างของเขาเองเหรอคะให้เราดูไม่ฮะแต่ละคนเนี่ยคือเนื่องจากแต่ละคนมีเวลาที่ค่อนข้างยุ่งผมก็เลยดีไซน์การเข้าไปคุยกับเขาคือคือเราคิดไว้อยู่แล้วว่าใครจะเหมาะกับอะไรอย่างเช่นโบชรัมคิงดอมก็พูดเรื่องภาชนะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพี่นงอเดก็จะพูดเรื่องการประชุมก็ หลายๆคนก็ทําให้เหมาะกับคาแรคเตอร์เขาสำหรับหัวข้อนั้นๆแล้วก็ไปให้เขาถ่ายเวลามองนาฬิกาก็ให้มันครบวนเข็มตลอด24ชั่วโมงแปลว่า24ชั่วโมงคนทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนทํางานอาชีพอะไรสามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่ขอแค่เปลี่ยนวันลนิดกับวันละเรื่อง เท่านี้ทุกๆคนค่อยๆทํากันคนละเรื่องเนี่ยมันก็มันก็เป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วถูกไหมฮะผมเองก็ทําไม่ได้ตั้งหลายเรื่องสารภาพจริงๆฮะคือแต่เราลองที่จะทำลองทําถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทําที่ชอบก็ไปหาอื่นที่ที่ชอบที่ชอบหาอื่นที่มันตรงจริตเราใช่ครับยังปั่นจักรยานอย่างเงี้ยผมทําไม่ได้ตลอดเวลาถนนไม่อํานวยบ้างที่อยู่ไม่อํานวยพ่อแม่เป็นห่วงก็ปั่นได้ไปในบางที่ ก็ไม่ได้ใช้แบบในชีวิตประจําวันตลอดเวลาก็มีนั่งรถบ้างก็แล้วแต่แต่ลองปรับดูผมว่าเราจะเราจะรู้จุดที่มันสมดุลกับชีวิตของเราค่ะค่ะทุกวันนี้มีความสุขมากขนาดไหนที่เราเดินเส้นทางนี้ทุกวันนี้ผมผมแฮปปี้แต่ยังไม่แฮปปี้สุดคือผมอยากจะเป็นตัวอย่างให้คนได้ได้เห็นนะก็คือการทําธุรกิจที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันสามารถที่จะทํากําไรแล้วก็เลี้ยงคนได้ด้วย ไม่ใช่ว่าเราเราทำตามความฝันแต่ไม่ได้สนใจคนอื่นเลยฉะนั้นมันมีคํานึงคือกิจการเพื่อสังคมค่ะ Social Enterprise ใช่ครับผมอยากจะเป็นตัวอย่างว่าถ้าวันนี้บริษัทผมมีนโยบาย2อย่างก็คืออย่างหนึ่งคือได้กําไรแต่ต้องทําให้สิ่งแวดล้อมมันดีตามขึ้นมาด้วยไม่ใช่ว่าเอากำไรมาก่อนแล้วเอาเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยมาทํา CSR ให้กับบริษัทไม่ใช่เช่นนั้นเราจะไม่ทําอย่างนั้นแต่เราจะทํา2อย่างให้มันควบคู่กันและทําเป็นตัวอย่าง เพื่อทําให้เด็กๆได้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมีตัวอย่างแล้วมันทําได้ค่ะและนนทุกคนก็จะได้ <จะ S 1> เดินตามกันนะคะคและนี่ก็คือการออกแบบชีวิตแบบ Eco Life ของคุณท็อปพิพั์ซึ่งก็มาเชิญชวนมาแบ่งปันและมาสร้างแรงบันดาลใจให้เราทุกคนนั้นออกแบบชีวิตตัวเองแบบนี้ได้บ้างนะคะแต่ละคน ถนัดอะไรมีพรสวรรค์เรื่องอะไรอยากจะลุกขึ้นมาทํากิจการเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้บ้างหรือแม้แต่กระทั่งใช้ชีวิตประจาวันเล็กๆน้อยๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะวันนี้คุณท็อปพิพัฒน์และดิฉันหวังว่าจะฝากมุมคิดเล็กๆแบบนี้ไว้สําหรับท่านผู้ชมทุกท่านในคืนนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ